บ่อนึงเลี้ยง 20,000 ตัวครับ 20,000 ตัวใช่เหรอ 20,000 ตัวครับต่อบ่อแล้วก็ใช้เวลาจับปลายังไม่แต่บ่มีปัญหาหนึ่งทรงครับบ่มีปัญหาแต่ว่าบ่คูกันครับทั้งหมดครับพื้นที่ทั้งหมดที่ว่าที่ว่าที่ว่า3ตันนี่คือ6บ่อบ่อเดียวบ่อเดียวบ่อเดียว3ตันครับแต่ละบ่อทำอาหารเองครับผลิตอาหารเองครับเขาจะมีเดียวเลยครับเดียวเดียวเลยครับป้าป้าเขาให้ให้ตัวปลาเต็มเลยโอ้ทายาอยากกินครับเอาเนาะวิปลาชัยครับเจ้าของน้องหนูฟาร์มชื่อเล่นชื่อหนูชื่อพิญญาพัฒน์เลยลิศเวลาชัยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องค่ะโอเคค่ะการเลี้ยงปลาค่ะครับการเลี้ยงปลาก็เริ่มจากเอาลูกปลามาอนุบาลนะครับในบ่อซึ่งเราให้อาหารลูกออสนะครับครั้งแรกก็ให้ลูกออสแล้วก็เริ่มจากการให้อาหารนับแต่วันแรกไป15วันเราก็เริ่มเปลี่ยนอาหารครับกลายเป็นให้ปลาดุกเล็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพออายุปลาครบ45วันเราก็ให้อาหารปลาดุกกลางปลาดุกรุ่นนะครับก็จนกว่าจะจับขายครับแล้วสร้างรายได้เท่าไหร่ครับรายได้ต่อปีรายได้ต่อปีก็มากกว่า2ล้านบาทต่อปีใครเอาบ่อพักดูก็ได้บ่อพักดูอันนี้3เดือนพอขายหรือยังตัวละเช้าเย็นพอมันได้ขนาดนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารปลาเล็กก็ลดลงถูกลงมา2สัปดาห์รุ่นใช้อาหารมากหน่อยใช่ไหมครับเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นอะไรนะเป็ดบ่อจะเป็ดลงมาเล่นมันคอกเป็ดมันก็ออกมาเล่นอ๋ออันนี้บ่อเป็ดสี่ห้าเนาะห้าบ่อพื้นที่เขาเท่าไหร่เนี่ยกี่บ่อทั้งหมดหกบ่อขนาดลึกสัก2เมตรเนาะอย่างเก่งเนาะมาถึง2เมตรเนาะเมตรครึ่งลงก่อนไปรู้